ด่วนนิโคลัสมิเคลสันสถานเจลีกดีลนี้เป็นแบบไหนอย่างไรต้องติดตามอาจดีลล่มในขณะที่เฮดังบอลไทยชิงเงิน440ล้านบาทบวกอีก120ล้านรวมๆหากเก่งจริงทำได้รับ600ล้านบาทบ้าหรือเปล่าเนี่ยถ้วยเอเชียส่วนข่าวสารัฐอยู่เย็นเกิดอะไรขึ้นเปิดเหตุผลโยกซบทีมคู่แข่งเจลีก2เปลี่ยนไม่ใช่นางาซากิอย่างที่คิดแล้วในขณะที่สโมสรจากประเทศไทยเร่งเสริมทัพนักเตะชุดใหญ่เตรียมลุยสโมสรเอเชียทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวฮอตข่าวแรงกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องไปเริ่มนะครับที่ข่าวงงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายคนไม่ได้ตามว่านักเตะไทยเนี่ยจะไปญี่ปุ่นนั่นก็คือสหรัฐนะสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่ายังไงมันก็ไปแหละครับเพราะดีลมันมีแล้วแต่มันไปมาเอ้ามันไปกันคนละทีมตอนแรกอ่านข่าวเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเข้าใจผิดก็สอบถามมานะว่าเฮ้ยย้ายไปทีมนี้ไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมไปโผล่ทีมนี้นะครับรวมไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะต้องบอกว่าหลายทีมเนี่ยตอนนี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะชิงเงินรางวัล นะครับทุกคนฮะต้องบอกเลยเงินรางวัลเนี่ยไม่ใช่แค่10ล้าน20ล้านแต่ถึงขั้นเนี่ย400นะครับ400กว่าล้านหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะ100กว่าล้านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูสถิติกันดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลภาพรวมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้นั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับข่าวแรกนะฮะมาดูกันที่ความร้อนแรงกันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าอัปเดตกันตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวใหญ่นะครับจากพี่บับเบิ้ลเนี่ยบอกว่ามาตามนัดข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากนิโคลัสมิเคลสันกำลังอยู่ในดีลที่ปลายทางคือเจลีกคือจริงๆแล้วเล่าอย่างนี้นะครับว่าดีลนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ช่วงนิโคลัสเนี่ยมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยกำลังจะมาบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดีลนี้มันมีมาเรื่อยๆแต่ความชัดเจนยังไม่แน่นอนแต่ตามที่ได้รับรายงานมาเนี่ยมันมาแน่นอนแล้วมีการยื่นไปที่โอบิโอเดนเซ่จริงๆบับเบิ้ลได้รายงานไปนั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะตอนนี้เหลือแค่โอบิโอเดนเซ่เท่านั้นนะครับที่จะตอบตกลงหรือปฏิเสธทั้งที่ยังมีสัญญาเหลืออีก1ปีนะครับว่าจะยอมขายหรือไม่เท่านั้นนะครับแต่จากรายงานล่าสุดต้องบอกเลยนะครับว่าแม่ทิศทางมันอาจจะมาไวไปไวนะครับต้องติดตามดีเพราะว่าดีลนี้อาจจะล่มแล้วพับเก็บเข้ากระเป๋าไปแล้วนะครับในการยื่นข้อเสนอครั้งแรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีลแรกดีลล่มนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการยื่นซ้ำมาไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับอาจจะมีดีล2เกิดขึ้นมาอีกตอนนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันเป็นช่วงตลาดซื้อขายนะครับไม้1ไม่ได้ไม้2ไม้3ยังต้องรอต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครับเราดูกันที่สหรัฐอยู่เย็นกันก่อนเลยนะครับล่าสุดเนี่ยที่จะไปวีวาเรนนางาซากิเนี่ยเฮ้ยเครื่องลงผิดที่หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าไปเรโนฟายามากุชิก็เลยงงเลยแต่นี่คือทีมอันดับ4ของ J2 นะด้วยสัญญาในการยืมตัวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐเตรียมเดินทางเนี่ยไปเล่นให้เตียบทีมที่ผมบอกเนี่ยแหละครับนะฮะหลังตกลงรายละเอียดได้ครบหมดแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดใช่ไหมครับทุกคนนะฮะทว่าวีวาเรนนางาซากิเขาเสียกองหลังครับนั่นก็คือจุนโอกาโนะกับเรียวทาโลทาโอที่เจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกกระทันหันเลยเหตุการณ์มันเกิดและด้วยงบประมาณที่จำกัดพวกเขาเลยบอกว่าเสริมไม่ได้แล้วงานนี้ไปขอกองหลังก่อนดีกว่านะฮะเพราะตอนนี้กองหลังไม่มีก็เลยเปลี่ยนดีลขอปรับนะครับบอกว่าสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวก่อนได้ไหมตอนนี้กองหลังหายอย่างไรก็ดีนะครับความฝันการค้าแข่งในญี่ปุ่นของสหรัฐก็เดิมเนินต่อไปนั่นแหละครับเพราะว่าเอเจนต์นะครับของมาโกโตะเทกุระโมริเป็นคนผลักดันให้ไปเล่นกับสโมสรอื่นจนมาได้ลงเอยกับเรโนฟายามางุชินะครับแทนโดยโค้ชปัจจุบันของเรโนฟายามากุชิคือเรียวชิกากินะครับซึ่งเคยร่วมทีมสตาร์โค้ชกับมาโกโตะเทกุระโมริมาก่อนสมัยคุมบีจีแรกนะฮะแน่นอนว่าเขารู้จักสหรัฐก็เลยง่ายเลยทีนี้เอาเป็นว่าสรุปแล้วกันนะว่าตอนนี้เนี่ยทาง1ไม่ได้ทาง2ก็ยังดีแต่ที่สำคัญทาง2ดูดีกว่า
เป็นทีมอันดับ4และที่สำคัญเนี่ยนะครับเขาอยู่เมืองไทยเขารู้จักสหรัฐแล้วเคยคุมมาก่อนรู้ไม้รู้มือกันดีเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาในเคสนี้แน่นอนนะครับสหรัฐจึงกลายเป็นนักเตะไทยรายที่2ที่ได้ย้ายไปเล่นในเจลีกตอนอายุ32ต่อจากธีรศิลป์แดงดาตอนย้ายจากเมืองทองไปเล่นกับชิมิสึเอสพราวส์นะครับในปี2020นั่นเองนะครับอ่ะว่ากันไปในขณะที่การเสริมตัวของทีม BG ปทุมน่าสนใจมากนะก่อนที่ผมจะไล่เลียงว่าทำไมเขาถึงเสริมขนาดนี้นะครับBG ปทุมครับคว้าคริสติยองโกมิสแนวรับชาวฝรั่งเศสมาร่วมทัพอีกรายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายรายแล้วนะฮะอ่ะไล่เรียงกันไป BG ครับคว้าคริสติยองโกมิสแนวรับชาวฝรั่งเศสวัย25ปีเข้าร่วมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้านะครับโดยโกมิสเนี่ยสูงมากอันนี้ไม่รู้ว่าไปกินยีราฟมาหรือยังไงนะครับสูง202เซนติเมตรนะครับหรือว่า2เมตร2นะครับกล่าวถึงความรู้สึกในการย้ายมา BG เลยบอกว่าโอ้โหนี่นะได้คนนี้มา BG ก็บอกว่าเอ้าปีหน้าลุ้นกันยาวๆนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเขามีความรู้สึกมีความสุขนะครับเพราะว่าผู้คนที่ไทยเนี่ยต้อนรับดีมากเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้ไปรับชมนะครับการฝึกซ้อมที่เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ทำให้รู้สึกว่าที่นี่มีความพร้อมผมทำเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมได้แชมป์ให้มากที่สุดผมได้คุยกับเซดีนนะฮะเซดีนก็สูงนะฮะเอามาเป็นคู่ยีราฟเลยหรือเปล่านะฮะ2เมตรกว่าทั้งคู่เขาก็ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องดีๆที่นี่และนั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมในการมาอยู่สโมสรแห่งนี้และตอนนี้พร้อมครับกับฤดูกาลที่จะถึงนี้โกมิสครับเกิดที่เมืองดาก้าประเทศเซเนกัลนะครับย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ12ปีและเริ่มเล่นฟุตบอลกับปาซี่เมนีนะครับทีมในลีกท้องถิ่นของฝรั่งเศสและเคยอยู่กับทีมเยาวชนของสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงก่อนจะย้ายออกไปเล่นในลีกเบลเกเรียและฮังการีโดยล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่กับสโมสรเมโซโคเวสโซรี่ FC ทีมในลีกสูงสุดของฮังการีก่อนจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพเดอะแรบบิทนั่นเองนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้เขาบอกว่าของแท้นะของดีด้วยกาคุโตโนซึดะกองกลางชาวญี่ปุ่นนะครับมาเสริมในโควต้าเอเชีย BG ครับเปิดตัวนะครับนี่คือกองกลางชาวญี่ปุ่นวัย30ปีจากซานเฟเซฮิโรชิม่าในเจลีกญี่ปุ่นนะครับโดยทางด้านของโนซึดะเนี่ยกล่าวถึงการมาค้าแข้งครั้งแรกกับ BG นะครับว่ารู้สึกดีใจเหมือนกันนะครับผมอยากจะประสบความสำเร็จกับทีมเป้าหมายในการย้ายทีมครั้งนี้คือสิ่งแรกก็คือการคว้าแชมป์สิ่งที่2คือยกระดับตัวเองและสิ่งที่3คือช่วยยกระดับทีมให้ดีขึ้นแน่นอนนี่คือความท้าทายของเขานะครับสำหรับโนซึดะเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรซานเฟเซ่นะครับก่อนจะขึ้นสู่ชุดใหญ่ในฤดูกาล2013จากนั้นย้ายมาเล่นให้กับทีมเจลีกไม่ว่าจะเป็นอาบิแรกชิมิสึเวลกาตะวอนเฟเรนะฮะก่อนจะย้ายกลับมาซานเฟเซ่อีกครั้งในฤดูกาล2022และเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่กับทัพเดอะแรบบิทในฤดูกาลล่าสุดที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะครับทำไมครับ BG ถึงเสริมเติมแต่งเยอะขนาดนี้แล้วเสริมเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกว่ามีอีกยังมีทีมชาติทุกทีมแหละครับที่ได้ไปสโมสรเอเชียผมจะไล่เลียงให้อย่างนี้นะครับว่าชิงเงินเท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นแชมป์นะครับต้องบอกว่าสโมสรจากไทยเตรียมชิงแชมป์440ล้านนั่นก็คือบุรีรัมย์นั่นเองนะครับ AFC Champions League Elite ถ้าแชมป์นะเอาเฉพาะแชมป์นะครับ440ล้านแต่ถ้าหากคุณได้รองแชมป์220ล้านนี่รวมไปถึงแบงคอกถ้าหากว่าเข้าไปยังรอบไฟนอลได้นะครับรอบรองครับคุณได้แน่ๆ73ล้านนะครับรอบ8ทีม51ล้านรอบ16ทีม36และรอบแรก30ล้านคือรวมๆแล้วอะครับถ้าคุณไปถึงรอบชิงนี่โคตรเยอะนะฮะรวมๆแล้วนี่หลายร้อยล้านนะ30เป็น60 100นึงนะฮะ100นึงบวกอีก200โอ้โหต้องบอกเลยว่าประมาณ 5-600 ล้านนะทีมแชมป์อะอะมาดูรายการเล็กลงมา AFC Champions League 2นะฮะท่าเรืออันนี้ท่าเรือแชมป์120ล้านอ่ะสมมติว่าถ้ารองแชมป์เนี่ยแชมป์120รองแชมป์65ล้านนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณด้วยนะครับข้อมูลสถิตินะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเป็นคนลงไว้ก็เอามานำเสนอต่อนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละฮะแล้วก็รอบรองถ้าคุณเข้าไปได้อตีว่ากลมๆ30ล้านนะครับแล้วรอบ8ทีมอีก20ล้านนะครับรอบ16ทีมอีก13ล้าน14ล้านนะครับแล้วก็รอบแรกอีก11ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมกันไป20 40นะครับโอ้โห60รวมเกือบ200ล้านนะอีกรายการหนึ่งคือ FC Challenge นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็อาเซียนคลับเนี่ย
ดูแล้วเงินรางวัลรวมเนี่ย110ล้านโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับนี่ก็คือนะฮะเงินที่เหล่าสโมสรไทยที่ไปลุยเอเชียเนี่ยน่าที่จะไขว่คว้าไม่มากก็น้อยยังไงได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วทีมจากไทยเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่กันแน่ครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ